วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่คอมเมนต์คลิปไวรัลชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครป้ายแดงขึ้นลงแท็กซี่ไม่ทราบเหตุแซวแข็งแกร่งจนแท็กซี่ไม่รับลามจี้ขนส่งหาคำตอบวันที่24พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่มาพร้อมกับฉายาแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีกำลังขึ้นรถแท็กซี่แต่เพียงไม่กี่วินาทีนายชัชชาติก็กลับออกมาและแม้ในคลิปดังกล่าวจะมีเสียงของผู้ถ่ายคลิปที่พูดว่าเจอชัชชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเจอแท็กซี่กรุงเทพไม่รับแข็งแกร่งแค่ไหนก็แพ้แท็กซี่ส่งรถครับแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการออกมาจากรถแท็กซี่คันดังกล่าวขณะที่ชาวเน็ตได้แห่เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากโดยคอมเมนต์บางส่วนออกไปในทางแซวว่าไม่ใช่แท็กซี่ไม่รับนายชัชชาติแต่แท็กซี่ไม่สามารถรองรับความแข็งแกร่งได้บางคนมองว่ายังไม่เคยเห็นผู้นำคนไหนใช้รถสาธารณะเลยซึ่งหากไม่ใช้ก็อาจจะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงบางคนที่เคยประสบปัญหาการถูกแท็กซี่ปฏิเสธได้คอมเมนต์ว่าอยากให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้กับผู้ว่ากรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่ถึงสาเหตุที่แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนายชัชชาติผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข8ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปี2565โดยชนะทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตรวมกว่า 1,386,215 คะแนนจากจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2,673,696 คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ